มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านสวยหลังใหม่พร้อมกับการใช้ชีวิตสุดเรียบง่ายทำนาทำไร่ของพระเอกชื่อดังในตำนานอย่างคุณหนุ่มสันติสุขพรหมสิรินั่นเองค่ะสำหรับคุณหนุ่มสันติสุขนั้นเป็นทั้งนักแสดงนักพากย์และพิธีกรเป็นดารารุ่นใหญ่ที่มีผลงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เยอะมากๆแทบนับไม่ถ้วนมาอย่างยาวนานกว่า30ปีจนถึงปัจจุบันก็มีงานละครอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวนั้นเขาได้สมรสกับคุณนิชการเตชะโสภาพันธ์และมีลูกๆสุดน่ารักด้วยกันถึง3คนคือน้องโฟกัสศิวกรและทายาทฝาแฝดคือน้องฟอสภัทรนันท์และน้องเฟมนัดดนัยวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านและชีวิตสุดเรียบง่ายทำไร่ทำนาของเขาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้ของคุณหนุ่มสันติสุขเป็นบ้านหลังใหม่ที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเขาก็ไม่รอช้าเคยเปิดให้อาจารย์อธนวรรณช่วยในการจัดบ้านให้ทันทีอาจารย์อธนวรรณได้เล่าว่าบ้านหลังใหม่ของนักแสดงคนดังตามศาสตร์เรียกว่าเป็นบ้านเสือภรรยาเป็นใหญ่ให้สามีทำใจไว้ได้เลยและออกปากว่าเป็นตัวอย่างบ้านที่หินที่สุดตั้งแต่เปิดรายการมาการที่จะดูว่าบ้านหลังนั้นใครเป็นคนกุมทิศทางหรือตัดสินใจให้สังเกตเวลาเดินเข้าบ้านถ้าหันหน้าเข้าจากประตูหน้าบ้านเวลาเราเดินไปยังห้องต่างๆเราต้องเดินฝั่งไหนเป็นหลักซึ่งบ้านของคุณหนุ่มเมื่อเดินไปฝั่งซ้ายก็จะพบห้องนั่งเล่นแล้วทางก็ตันจบที่ห้องนี้ไม่สามารถเดินทะลุไปไหนได้ซึ่งเรียกว่าทางมังกรโดนปิดในขณะที่ห้องอื่นๆของบ้านต้องเดินชิดขวาจากประตูหน้าบ้านเข้ามาทั้งหมดซึ่งเรียกว่าเป็นทางเสือเปิดผู้หญิงจะเป็นใหญ่ในบ้านหลังนี้และเมื่อหันหน้าออกหน้าบ้านที่จอดรถอยู่ตรงกลางแสดงให้เห็นว่าผู้ชายบ้านนี้มีชื่อเสียงเก่งในการทำงานอยู่นอกบ้านทำอะไรได้หมดแต่กลับเข้าบ้านจะต้องบอกว่าเซตผู้หญิงทั้งหมดผู้หญิงจะเป็นคนคุมอำนาจในบ้านเมื่อได้ฟังแบบนี้แล้วเขาก็ออกอาการเขินไม่ปลีปากปฏิเสธใดๆนอกจากเขาจะมีบ้านหรูหลังงามแล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ผันตัวไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายหลบหนีความวุ่นวายจากในเมืองหลวงใช้ชีวิตกับครอบครัวที่จังหวัดเชียงรายท่ามกลางธรรมชาติอันเขียวขจีโดยได้สอนให้ลูกๆทั้ง3คนเรียนรู้และใช้ชีวิตติดดินสอนปลูกพืชสอนทำนาและทำการเกษตรแบบผสมผสานทำนาข้าวปลูกไว้กินเองปลอดสารพิษได้เลี้ยงไก่ไข่ไว้กว่า60ตัวมีผลไม้ที่ได้ผลผลิตอย่างดีทุกปีปลูกผักหลากหลายชนิดเช่นผักบุ้งที่นาหลังบ้านโดยเขาบอกว่ากินกันได้ทั้งอำเภอเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นี้ยังได้ปลูกหญ้าแฝกกันตะหลิ่งพังอีกด้วยเป็นบ้านสวยหลังงามของอีกหนึ่งพระเอกในตำนานทั้งยังสอนให้ลูกๆรู้จักทำการเกษตรใช้ชีวิตเรียบง่ายอีกด้วยค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ